ในยุโรปตอนกลางอย่างน้อย6ประเทศค่ะที่เผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างรุนแรงหนักที่สุดในรอบ20ปีส่วนที่นอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าต้องเผชิญกับฝน200ปีพัดถล่มเข้าในพื้นที่และทำให้เกิดคลื่นสูงซัดเข้าใส่บริเวณชายฝั่งหรือว่าสตอร์มเซิร์ชและมีรายงานนะคะว่าขณะเกิดคลื่นลมรุนแรงใกล้ชายฝั่งนอร์ทแคโรไลนาเนื่องจากว่ามีพายุนอกชายฝั่งในรัฐดังกล่าวได้ถาโถมเข้ามาจนกระทั่งผู้อยู่บนเรือสามารถบันทึกเอาไว้ได้คลิปนี้ก็บันทึกโดยผู้ที่อยู่บนเรือลำหนึ่งด้านนอกของชายฝั่ง BBC รายงานความคืบหน้าว่าน้ำได้เข้าท่วมนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้บ้านเรือและยานพาหนะจมน้ำเสียหายหลังจากที่เกิดพายุด้านนอกชายฝั่งนอร์ทแคโรไลนาทำให้เกิดฝนตกหนัก12นิ้วในรอบ12ชั่วโมงNWS ค่ะได้ระบุว่าฝนตกหนักขนาดนี้จะเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ200ปีหรือว่าฝน200ปีนั่นเองก่อนหน้านี้ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐซึ่งอยู่ที่ไมอามี่ก็เตือนว่าพายุนอกชายฝั่งที่เกิดขึ้นจะเกิดทั้งที่นอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เซาท์แคโรไลนาในวันที่15ที่ผ่านมาและจะทวีกำลังแรงเป็นไซโคลนเขตร้อนและพัดขึ้นฝั่งในวันที่16ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมชายฝั่งส่วนในยุโรปตอนกลางค่ะพายุบอริสทำให้เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดอย่างน้อย20ปีใน6ประเทศยุโรปไม่ว่าจะเป็นออสเตรียโปแลนด์โรมาเนียฮังการีสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียสาเหตุเนื่องจากว่าแม่น้ำหลายสายในยุโรปตอนกลางล้นแล้วทะลักเข้าท่วมบริเวณชายฝั่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนที่เช็กเนี่ยหนักที่สุดค่ะภาพมุมสูงจะเห็นน้ำท่วมขยายวงกว้างอาคารถนนในเมืองออสตาวาทางตอนเหนือเกิดน้ำท่วมอย่างหนักทางการต้องมีการส่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือยางไปอพยพผู้ติดค้างตามบ้านเรือนหลายร้อยคนหลังจากที่เกิดเหตุผนังกั้นน้ำในจุดที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันเกิดพังเสียหายกระแสน้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมที่อยู่อาศัยแล้วก็เขตอุตสาหกรรมของเมืองโรงงานหลายแห่งเนี่ยถูกน้ำท่วมรวมทั้งโรงงานเคมีขณะเดียวกันค่ะแม่น้ำมูราวาที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทำให้ที่เมืองลิโตเวลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปรากเมืองหลวงไปทางตะวันออก230กิโลเมตรถูกน้ำท่วมและปิดโรงเรียนรวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขชั่วคราวขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าเจ้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือพนักงานดับเพลิง4คนที่อยู่บนรถดับเพลิงท่ามกลางกระแสน้ำที่ท่วมสูงระหว่างพยายามเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ติดค้างจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่กลายเป็นว่าจะไปช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยเสียเองส่วนตำรวจของโปแลนด์ค่ะใช้เฮลิคอปเตอร์ไปช่วยอพยพประชาชนติดค้างจากน้ำท่วมในเมืองลาเดกสโตรชแล้วก็ช่วยอพยพผู้ประสบภัยออกมาได้17คนปฏิบัติการในการช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นขณะที่หลายเมืองบริเวณพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐเช็กกับโปแลนด์เกิดน้ำท่วมอย่างหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ20ปีก่อความเสียหายเป็นวงกว้างบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดลงทำให้ประชาชนก็เข้าไปสำรวจความเสียหายรัฐบาลโปแลนด์ประกาศภาวะภัยพิบัติและก็มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประมาณ 8,650 ล้านบาทพร้อมติดตามข้อมูลกับหลายประเทศที่เผชิญน้ำท่วมพร้อมกันส่วนแม่น้ำดานูบนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นเกินระดับอันตรายทะลักเข้าทั่วเมืองหลวงของสโลวาเกียแม้ว่าหลายฝ่ายจะมีการนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันแต่ระดับน้ำนั้นสูงเกินกว่าจะป้องกันได้ส่วนที่กรุงบูดาเปสต์ค่ะเมืองหลวงของฮังการีก็เตรียมความพร้อมโดยทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมมีทหารเริ่มนำกระสอบทรายมาทำเป็นคันกั้นน้ำตามฝั่งของแม่น้ำดูบแม่น้ำดานูบส่วนในออสเตรียค่ะระดับแม่น้ำแล้วก็อ่างเก็บน้ำต่างๆดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าฝนเริ่มซาทางการรายงานว่าพวกเขาเตรียมความพร้อมรับมือระลอก2โดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเออร์ซูล่าฟอนเดอเรนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปได้ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางแพลตฟอร์ม X แล้วก็บอกว่าสภาพยุโรปนั้นจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและฝนตกหนักรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีก็มาจากอิทธิพลของพายุบอริสโดยมี2สาเหตุสาเหตุแรกเกิดจากมวลอากาศเย็นทางตอนเหนือเคลื่อนตัวมาผสมกับความชื้นที่เกิดจากความอบอุ่นผิดปกติของแม่น้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ
ส่วนประการที่2นะคะพื้นที่ความกดอากาศต่ำติดค้างอยู่ในรูปแบบของสภาพอากาศปิดซึ่งหมายถึงติดอยู่ตรงกลางระหว่างความกดอากาศสูงทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออกนานกว่าปกติทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็นานหลายวันหลังจากที่เกิดน้ำท่วมรุนแรงย้อนไปเมื่อปี2564เครือข่ายสภาพอากาศโลกก็สรุปว่าภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อนมีส่วนทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงนี้จะเกิดบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนที่โปรตุเกสค่ะทีมดับเพลิงกว่า800คนยังคงต่อสู้กับไฟป่าอย่างน้อย15จุดรวมทั้งไฟป่าที่เผาผลาญบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของชานเมืองอัลเบอร์เกเรียอาเวลฮาแล้วก็ไฟป่าอีก3แห่งในเขตอาเวโรทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตำรวจต้องปิดมอเตอร์เวย์รวมถึงถนนสายหลักระหว่างกรุงลิสบอนและที่เมืองปอร์โตอพยพประชาชนออกไปแล้วหลายหมู่บ้านขณะเกิดไฟป่าลุกลามในพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของโปรตุเกสเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าได้ส่งเครื่องบินทิ้งน้ำ8ลำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่ต่างๆและรัฐบาลค่ะได้มีการร้องขอเครื่องบินดับไฟเพิ่มอีก8ลำจากคณะกรรมการยุโรปภายใต้กลไกในการคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปค่ะเจ้าหน้าที่มีการรายงานนะคะว่าขณะนี้มีทีมดับเพลิง 1,500 คนที่กำลังต่อสู้กับไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งอุณหภูมิสูงถึง30องศาเซลเซียสและคาดว่าจะยังคงสูงต่อเนื่องโดยยอมรับว่าสถานการณ์อาจจะย่ำแย่กว่านี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งแล้งผิดปกติและกระแสลมกระโชกแรงถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมไฟป่าในครั้งนี้ส่วนที่เปรูค่ะทีมดับเพลิงใช้ความพยายามอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้ในภูมิภาคแอมะซอนต่อเนื่องมานานหลายวันแล้วไฟป่าก็ลุกลามในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ป่าไปมากกว่า 310,000 ไร่คุกคามชีวิตสัตว์ป่าและชุมชนของชนเผ่าต่างๆสื่อท้องถิ่นระบุได้ว่าไฟป่าบางส่วนเกิดจากการเผาป่าเพื่อพื้นที่การเกษตรซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้ก็จะย่ำแย่ลงประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ยังคงคุกคามอย่างรุนแรงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ